งานนิทรรศการศิลปะเพื่อการกุศล Infinite Inspire แรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุดของปฏปานสุขเจริญว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆค่ะสำหรับงานนิทรรศการศิลปะเพื่อการกุศล Infinite Inspire แรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุดค่ะโดยงานนิทรรศการนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจอันไม่มีที่สิ้นสุดและความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมของโปรดปรานสุขเจริญค่ะศิลปินสาวหัวใจจิตอาสานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่รวบรวมผลงานจิตรกรรมกว่า50ชิ้นมาจัดแสดงและจำหน่ายค่ะเพื่อระดมทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือการรักษาพยาบาลของสมาชิกตัวน้อยของครอบครัวแท็กซี่ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวค่ะและสมทบทุนกองทุนเพื่อการศึกษาของบุธิดาผู้ขับรถแท็กซี่ค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการเปิดตัวหนังสือ A Guide to Basic English Conversation ของน้องปวดปานด้วยค่ะซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับชมรมแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ขับแท็กซี่ค่ะเพื่อเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษค่ะในการรับผู้โดยสารต่างชาตินอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายอภิวัฒน์อังนิทัศน์ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้อีกด้วยค่ะค่ะงานในวันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์หนูซึ่งหนูอินิเชียทและคิดขึ้นมาเองนะคะเริ่มต้นมาจากการที่เมื่อสมัยตอนเด็กๆค่ะหนูได้มีโอกาสไปช่วยเหลือไปเล่นกับเด็กตามต่างจังหวัดไปเป็นจิตอาสานะคะหลังจากนั้นมาก็มีข่าวเรื่อง AEC เข้ามานะคะซึ่งหนูก็ได้ค้นพบว่าถ้าเกิดหนูจะสามารถช่วยในด้านนี้จะช่วยได้ในด้านไหนก็ได้มีโอกาสไปรู้จักกับคุณจูลี่นะคะซึ่งก็ก่อนหน้านั้นก็ได้ไปพบกับคุณอภิวัฒน์นะคะซึ่งก็เป็นที่ปรึกษานะคะของ Thailand Public Qualification แบบ Industry นะคะและหนูก็ได้รู้ว่าเหมือนการที่หนูจะช่วยในงานนี้ได้อาจจะเป็นการช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับ Thai Locals ค่ะหรือคนไทยทั่วไปค่ะซึ่งโครงการหนูก็เป็นโครงการที่หนูได้initiate แล้วก็คิดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษให้กับพี่ๆแท็กซี่นะคะซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เหมือนคิดว่าตั้งแต่นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาในรถแท็กซี่อะค่ะว่าเขาต้องเจออะไรบ้างเหมือนให้พี่ๆแท็กซี่พูด hello welcome เป็นเหมือนการทักทายจนถึงเรื่อง safety ให้รัดเข็มขัดจนถึงการที่นักท่องเที่ยวออกจากรถแท็กซี่แล้วได้ประทับใจกับประเทศค่ะก็จริงๆเราเริ่มเรียนอาร์ตตั้งแต่ปี2013นะคะแล้วก็พอเริ่มเรียนไปก็ได้สมัครสอบ Art IGCSE ค่ะซึ่งเมื่อปีที่แล้วไปปีที่แล้วก็ได้รางวัล Highest Achievement in Thailand for Art IGCSE ค่ะค่ะก็หลังจากนี้ก็แพลนว่าจะสอนพี่ๆแท็กซี่ต่อไปนะคะเพื่อหวังว่าจะสามารถสนับสนุนและเพิ่มเงินในกองทุนเหมือนการศึกษาพวกบุตรหลานของพี่ๆแท็กซี่นะคะแล้วก็เหมือนก็ยังติดต่อโรงพิมพ์ว่าจะพิมพ์หนังสือ A Guide to Basic English Conversations ต่อไปนะคะค่ะก็เป็นเหมือน English Conversation ที่พวกพี่ๆแท็กซี่หนูมองว่าต้องใช้ค่ะแบบการกรีทหรือว่าการทักทายผู้โดยสารที่เข้ามาในรถแล้วก็อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแค่แบบ hard copy นะคะยังไม่มีแบบอีกก็คือมีแค่เล่มนี้ใช่ค่ะเป็นเล่มนี้ค่ะอันนี้ก็คือรายได้ก็คือนำไปมอบช่วยเหลือเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็พี่ๆแท็กซี่ทุกคนนะคะที่สนใจอยากจะมาเรียนภาษาอังกฤษที่พี่สามารถนำไปใช้ได้ก็แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ค่ะ